ด้วยกันที่ปีนี้ใช้แล้วชอบมากๆตัวแรกจะมาเป็นแบบขวดปั๊มนะคะขวดปั๊มอันนี้ของแบรนด์ชื่อว่า Adermis พิมพ์ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์ไทยนะ Adermis เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าถูกคิดค้นโดยแลบโดยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าน่าเชื่อถือและดีงามมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม EGF นะคะหรือ Epidermal Growth Factor ที่หลายๆคนที่อยู่แชนเนลนี้น่าจะรู้แล้วก็น่าจะแบบมีความเข้าใจระดับหนึ่งนะคะว่ามันเข้าช่วยฟื้นนะคะแล้วก็เร่งการซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสม EGF นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นไอครีมค่ะที่มีส่วนผสม EGF แล้วมันก็มาเป็นขวดแบบปั๊มแบบนี้นะคะ sorry อันนี้หมดแบบไม่เหลือเลยนะคะก็คือจะมาเป็นแบบเนื้อครีมๆนะคะปั๊มออกมาประมาณ1ปั๊มลงรอบดวงตาเนื้อนุ่มมากๆแล้วก็สามารถจะซึมซาบลงสู่รอบดวงตาได้อย่างรวดเร็วนะคะแฮปปี้มากตัวนี้ถ้าใครได้ลองใช้น่าจะชอบตัวที่2พิมพ์ไปอยู่ที่ไหนมาทำไมพิมพ์ถึงไม่เคยใช้ลาแมตัวนี้นะคะคือพิมพ์เคยใช้ตัวที่เป็นขวดเขียวที่เป็นตรงข้างล่างเป็นแก้วๆเขียวๆค่ะแต่ตัวนี้คือละแม่ The Eye Balm Intense นะคะ Eye Balm Intense เนี่ยไม่เหลือนะคะ Eye Balm Intense เนี่ยเนื้อข้างในอ่ะจะเป็นเนื้อที่เข้มข้นมากๆแล้วก็เป็นสีเขียวอ่อนเหมือนแบบสีเขียวสาหร่ายทะเลอะไรแบบนี้นะคะแล้วเนื้อนุ่มมากคือพอลงรถรอบตาโอ๊ยดีจังเลยดีจังเลยริ้วรอยอะไรอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะก็จะเป็น2ตัวที่พิมใช้พิมชอบมากพิมเข้าใจนะว่าเวลาสกินแคร์เป็นอะไรที่แบบว่าดูมีความเขาเรียกemotional นะใช้แล้วเฮ้ยเราชอบจังเลยอ่ะเราชอบจังเลยอ่ะแต่ตัวไหนใช้แล้วแบบเฉยๆโยนช่างมันเถอะไม่สำคัญกับชีวิตของฉันนะคะถัดไปนะคะกลุ่มของเมื่อกี้เราลง water ลงเซรั่มลง eye ลง moisturizer เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาถึงในกลุ่มของกันแดดนะคะกันแดดปีนี้ต้องบอกเลยว่าตัดใครไม่ได้เลยฉันรักเธอทุกคนนะคะจะมีสองมีสามตัวด้วยกันคุยกันมีสามตัวด้วยกันนะคะแต่ว่ามาจากคนละมุมโลกเลยนะคะตัวแรกนะคะของเจอลีกเจอลีก UV Defense Lotion SPF 50นะคะตัวนี้เนี่ยมาในหลอดแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหลอดปิ๊กป๊อกใช้ง่ายพกง่ายกลิ่นหอมแบบเหมือนกุหลาบแต่ก็แบบมีความสมุนไพรหน่อยๆแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยเนื้อครีมตัวกันแดดเนี่ยค่ะจะสีขาวพอลงบนผิวแล้วก็จะรู้สึกว่าผิวขาวบวกขึ้นนิดนึงนะคะขาวบวกขึ้นแต่พอเมื่อเซตตัวปุ๊บจะหายไปนะคะจะหายไปแล้วก็ไม่มันเซตตัวได้ดีสามารถแต่งหน้าต่อได้ง่ายนะคะไม่ขึ้นเป็นขุยตัวนี้ชอบมากตัวถัดมาค่ะสั้นลงไปนะคะเพราะเป็นตัดหลอดนะคะตัวนี้คือหน้าตาจริงๆเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจากนี้ฟึบตัวนี้หลอดจริงๆแล้วตัวหนังสือหงายโอ้ยเดี๋ยวนะตัวหนังสือหงายขึ้นแบบนี้นะคะฟิงนะคะชื่อว่า Shiseido Future Solution LX Universal Defense นะคะเป็นกันแดดที่มีส่วนผสมของ SPF 50 PA 4 บวกนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้น่าจะเป็นกันแดดตัวใหม่หมายว่าเปิดใช้ใหม่เมื่อตอนต้นปี19เลยทีเดียวนะคะคือใช้อยู่หลอดนึงใช้อยู่สัก2เดือนอะไรประมาณ2เดือนเพราะว่าไม่ได้ออกทุกวันนะดีมากคือแบบเนื้อแบบคือด้วยความที่เป็น Future Solutions LX อะเพราะฉะนั้น Future Solutions ก็เป็นเซตที่กระเถิบขึ้นมาคือเหมือนกับลายเล็กๆลายน้อยๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยของ Shiseido นะคะพอเป็น Future Solutions ก็จะเห็นเป็นทองๆแหละพอทองปุ๊บมันก็จะเป็นรุ่นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะมันก็จะแบบให้เนื้อที่ดีมากพอลงมาแล้วโอ้โหมันแบบชุ่มชื้นอันนี้นะแตกต่างนะอันนี้จะลงมาแล้วจะให้ความรู้สึกแบบ natural finish มีความกึ่งจะแมทนิดหน่อยขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้แต่อันนี้เนี่ยคือลงมาแล้วชุ่มชื้นนะคือแบบว่ามีเขาเรียกมีชีนหน่อยๆเลยแบบนี้นะคะแล้วก็พอใช้อย่างปกติมันจะลง3รอบเนี่ยรอบละนิ้วนี้ใช่มั้ยลงปุ๊บ3รอบก็ยังลงแล้วก็ยังลงไม่เป็นขุยลงไปแล้วก็โอ้โหคือให้ความรู้สึกว่าผิวพล้ำขึ้นฟูขึ้นด้วยความที่เขามีส่วนผสมของตัวบำรุงเยอะนะคะตัวถัดมานะคะอันนี้แบบมาจาก
ออสเตรเลียใช่ไหมนะคะตอนนี้ก็ pray for ออสเตรเลียด้วยนะคะแล้วก็อันนี้มาจากญี่ปุ่นส่วนอันนี้มาจากฝรั่งเศสนะคะซิสเลียนะคะซิสเลนะคะซิสเลในกลุ่มซันเลียซิสเลียมีหลายหนึ่งนะคะซิสเลซันเลียนะคะตัวนี้ชื่อว่าโอ้โหเดี๋ยวนะซันเลียจีอีนะคะตัวนี้คือ Age Minimizing Global Sun Care ที่ช่วย Prevent Dark Spot นะคะแล้วก็เป็น SF 50บวก PAC บวกเช่นกันนะคะคือเรียกว่าทั้ง3ตัวนี้เหมือนกันเลย SF 50แล้วก็ PAC บวกนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกันแดดที่แพงที่สุดในชีวิตที่เธอใช้มามือสั่นนะก็เข้าใจว่าหลายพันนะ5-6 พันป่ะน่าจะ5หรือ 6,000 กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะคะคือราคาค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้แต่เวลาที่คุณได้ใช้เนี่ย2ปั๊มคือปกติอะต่อให้เป็น2หลอดนี้นะคะคือเจอลีกชิเซโดอะไรพวกเนี้ยพิมก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะแต่อันเนี้ยพอคุยทางแบรนด์ทางแบรนด์บอกคุณพิมไม่ต้องขนาดนั้นเลยของเราอะจริงๆอะปั๊มเดียวอยู่แต่ด้วยความที่พิมเป็นพิมอะค่ะพิมปั๊มมาฝึกฮะยังเหลือหน่อยนึงมาจากไหนเนี่ยเนี่ยนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้ให้ดูใกล้กันแดดที่แพงที่สุดเท่าที่เคยใช้มานะคะเนื้อเป็นแบบนี้นุ่มมากลงบนผิวแล้วแบบแล้วหอมหอมแบบหอมแบบเหมือนมีความกึ่งสมุนไพรนิดๆนะคะแล้วพอลงผิวเนี่ยเห็นไหมว่าไม่เงาคือสังเกตได้เลยว่ามีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นทันทีไหนคือความขาวไหนคือความเป็นคราบไม่มีไม่มันไม่เงาคือแบบให้ความรู้สึกผิวสุขภาพดีขึ้นมาเลยทันทีอะค่ะคือแบบเป็นกันแดดที่ต้องยอมถวายหัวให้จริงนะคะมันสุดยอดมากๆตัวนี้นั่นแหละแล้วก็แอนทายพอลูชันด้วยนะคือเรียกว่าผลิตภัณฑ์ใดๆของซิสเล่ในปีที่ผ่านมาเนี้ยออกมาแล้วก็เน้นแอนทายพอลูชันไอ้เจ้าตัวนี้ที่ล้างหน้าก็แอนทายพอลูชันตัวนี้ก็แอนทายพอลูชันแล้วแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยยังไงก็ตามนะคะขวดปั๊มคือสุดยอดปรารถนาของพิมอยู่ดีนะยอมรับถึงแม้ว่าแบบนี้พิมก็โอเครู้สึกว่าเดี๋ยวแบบถ้าเป็นสไตล์นี้มันก็รักโลกขึ้นนิดนึงคือมันน่าจะใช้พลาสติกน้อยกว่าหรือเปล่ายังไงแต่ว่าถ้าเกิดเอาในแง่ของประสิทธิภาพความสามารถในการกำหนดปริมาณแล้วก็ความสะอาดที่มั่นใจได้เนี่ยพิมชอบขวดที่เป็นสไตล์ขวดปั๊มแบบที่เป็นขวดสุญญากาศอันนี้เป็นขวดสุญญากาศนะคะเวลานั้นปุ๊บมันดันฟึบขึ้นนะคะฟึบฮะจบแล้วเฟสนะคะสำหรับในส่วนนี้แต่ยังมีเฟสอีกนิดหน่อยขออภัยจมูกเริ่มตันขึ้นเลยจะพูดไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะถัดมานะคะจะยังมีแบบที่แบบเราใช้ระหว่างวันระหว่างวันเราต้องมีสเปรย์ค่ะสเปรย์และสเปรย์ขวดที่หิมรักมากสุดในปีนี้ก็จะต้องเป็นซอลวาซูนะคะตัวนี้คือซอลวาซู First Care Activating Serum Mistนะคะจะเป็นมิสเราสามารถมิสตัวนี้ได้เลยคือแบบมิสละเอียดมากมิสหอมมากมิสลงไปแล้วเนี่ยด้วยความที่มิสเนี่ยต้องเขย่าก่อนใช้มีความเบลนด์กันระหว่างมีนีออยล์ข้างบนแล้วก็ตัวที่เป็นมิสข้างล่างมันดีมากค่ะมันให้ความสุขกับผิวชุ่มชื้นกำลังดีแล้วก็มีช่วงที่พิมทำเลเซอร์ตรงนี้ใช่ป่ะพิมก็จะไม่ได้ใช้สกินแคร์เพราะว่ามันไม่สามารถแทรกนิ้วลงไปทาได้พิมก็ใช้วิธีการใช้เจ้าเนี่ยค่ะขย่าแล้วก็สเปรย์บางทีสเปรย์ฟืบ1 2 3 3รอบนะชุ่มชื้นประหนึ่งแบบลงสกินแคร์เลยแต่ก็แน่นอนนะคะมันคงไม่เท่ากับลงมอยเจอร์ไรเซอร์เต็มๆแต่คือให้ความรู้สึกแบบ better than very much better than nothing อะไรแบบนี้มันแบบสุดยอดมันกระเถิบออกไปหลายขั้นมากเลยเพราะนั้นตัวนี้คุณต้องได้ไปเป็นตัวเดียวเลยนะไม่มีตัวอื่นในแคตตาล็อกนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่แบบอันนี้ต้องบอกว่าครองแชมป์ต่อเนื่องในทุกปีเลยจริงแล้วพี่ก็ยังคงใช้อยู่นะคะอย่างต่อเนื่องอ้าวของเลยมาอยู่ในนี้เดี๋ยวนะนะคะอัลตราวีไอดีบีโนนแอมพูลนะคะตัวนี้ก็ยังคงเป็นต้องเรียกว่าแบบเป็นยังคงเป็นที่หนึ่งในใจใช้ต่อเนื่องและตลอดกันมานะคะถึงแม้ว่าในบางปีเนี่ยเราอาจจะแบบหูของมันเยอะมากมันไม่สามารถจะแทรกได้แล้วขึ้นหน้ามันแน่นมากแล้วเนี่ยพิมก็จะลดปริมาณการใช้เขาลงบ้างแต่เห็นจะไม่หยุดใช้แค่ปกติอาจจะใช้อย่างสมมติอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะตอนที่ไม่มีอันไหนที่มีหลอดเลยนะปกติเนี่ยก็คือใช้1ดอปเปอร์ใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่แบบโอ้โหแน่นมากก็จะลดเหลือเซต 1/3 ดอปเปอร์ครึ่งดอปเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยปีนี้ในปริมาณในการใช้ก็เลยลดลงนิดนึงนะคะแต่ว่ายังคงใช้อยู่ตลอดนะคะก็ถ้าสังเกต3 4 5ก็เกือบ10ขวดเหมือนกันนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะคืออัลตร้าวีนะคะตัวแอมพูตอนนี้เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นไบโอบีเอฟแอมพูนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คือ EGF ด้วยแหละแล้วก็ของอัลตร้าวีเนี่ยเขาจะเป็น EGF แบบผสมสดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรามาผสมสดณวันที่เราใช้เลยนะคะมันสุดยอดมากๆคืออย่างพิมพ์เป็นแผลพวกเนี้ยพิมพ์ตรงนี้ลงหยดเดียวนะหยดเดียวแล้วก็เกลี่ยฟืบแล้วก็แตะตรงจุดอื่นที่ต้องการที่จะดูแลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติอย่างไม่มีแผลพวกเนี้ยพิมพ์ก็จะชอบลงตรงช่วงที่มีความกังวลใจสูงสุดเรื่องของริ้วรอยความสามารถในการซ่อมแซมฟื้นฟูที่เป็นประเภทแผลต่างๆที่เกิดขึ้นรอยสิวรอยอะไรแบบเนี้ยหายอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ใครไปทำเลเซอร์อะไรหนักๆแรงๆมาตัวนี้ควรเยอะมากนะคะควรนะคะตอนนี้เขาไม่ได้ขายในวัตสันแล้วนะถ้าเกิดยังไงก็ลองติดต่อไปนี่ค่ะอ๋อมีทั้งร้านเดี๋ยวนะสามารถที่จะนะคะมี Facebook มีละมี Facebook มี IG Ultra V Thailand นะคะแล้วก็มี LINE @Ultra V Thailand ไปลองดูแล้วกันคือเป็นของที่ของอื่นๆในแต่ละปีจะเปลี่ยนไปแต่อันนี้คือเหมือนกับตั้งแต่พิมได้ใช้พิมก็แบบต่อเนื่องยาวนานต่อเนื่องยาวนานเราไม่ได้เปลี่ยนเลยเราไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยใช้มาตลอดนะคะแล้วก็สำหรับเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอาแค่นี้ตอนที่เราอยู่ในห้องน้ำตอนที่เราอยู่ห้องน้ำนะคะแล้วเราอาบน้ำเราก็จะขั้นตอนอาบน้ำนะปีนี้เนี่ยขั้นตอนการอาบน้ำมีแค่2ชิ้นที่ได้รางวัลไปน้อยมากนะคะอันแรกก็คือตัวชาวเจลตัวนี้มันสุดยอดมากพิมพ์ลง IG ไปทีนึงพิมพ์คิดว่าหลายๆคนอาจจะลง IG Facebook แหละเพราะจะไม่ได้เห็นหรือเห็นขวดแล้วรู้สึกมันไม่ว้าวมันไม่น่าสนใจแต่จะบอกว่ามันคือที่สุดแห่งชาวเจลของพิมพ์ในปีนี้เลยพิมพ์ใช้ปีนี้ใช้เยอะเหมือนปีอื่นๆล่ะค่ะก็อาบน้ำทุกวันเนาะถึงแม้จะมีบางวันที่แบบเราค้ำค่ามากแต่ว่าเจ้าตัวนี้ของ Lush นะคะรุ่นที่ชื่อว่า Sleepy เนี่ย Sleepy นะแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นสไตล์ลาเวนเดอร์สังเกตไอ้นี่คือเป็นส่วนผสมของเขานะที่มันคานอนก้นอยู่นิดนึงนะคะมันดีมากคือสำหรับพิมพ์นะอันนี้คือกลิ่นที่หอมมากเลยกระตุ้นใจให้อยากเข้าไปอาบน้ำอาบเสร็จอยากนอนตัวนี้ด้วยความที่เขาชื่อ Sleepy เนี่ยพิมก็เลยใช้เขาเฉพาะอาบตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะถ้าเป็นตอนเช้าก็ใช้ตัวอื่นยี่ห้ออื่นอะไรนี้ไปเลยนะคะมันดีมากมันดีมากแล้วก็นอกเหนือจากที่กลิ่นหอมแล้วเนี่ยพอลงไปบนผิวอะค่ะมันสึกนุ่มจังเลยแล้วฟองก็ดีจังเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือจะต้องมีบอดี้สครับค่ะอันนี้จะเป็นของเอิบนะคะหมดจนหมดเกลี้ยงที่ของเอิบชื่อว่า spiceแอนชายนะคะเอิบเจลบอดี้สครับที่ทำมาจากทามารินจินเจอร์ทูเมอริกแล้วก็แมริโกลนะคะที่จะเป็นกระป๋องหน้าต่างเขาหมดเกลี้ยงเลยอะไม่เหลือเลยนะคะหอมคือไม่ได้เป็นแบบสครับทั่วๆไปที่ปกติเราเห็นกันคือที่แบบว่าเป็นของไทยๆแล้วมากวนๆแล้วก็จบละอะไรเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อเจลๆนะคะอย่างที่ชื่อเขาบอกคือเจลบอดี้สครับคือมันเป็นส่วนผสมของสมุนไพรเมื่อสักครู่ที่บอกก็คือทามารินก็คือมะขามจินมะขามจินเจอร์คิงทูเมอริกสีเหลืองๆใช่ไหมคะไอที่เป็นแล้วก็แมริโกลคือส่วนผสมของ4อย่างเนี้ยค่ะแล้วเขาทำเนื้อ texture เนี่ยให้เป็นเจลคือตอนที่ใช้เนี่ยสามารถใช้มือเนี่ยจ้วงไปแล้วก็ตักจึ๊บขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ลงบนผิวเลยนุ่มมากดีมากคือของไทยนะคะยอมตัวนี้ต้องให้เขานะคะแล้วก็หลังจากนั้นสระผมเห็นจะไม่ขออภัยนะคะขั้นตอนการสระผมพิมหยิบมาด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นนะคะชิ้นแรกตัวนี้ต้องให้จริงโอ้โหตัวนี้เนี่ยพิมบอกเลยว่าพิมไปได้เขามาเป็นรับเขามาเนี่ยวันที่24 ธันวาคมเมื่อวันที่24 ธันวาคมแล้วหลังจากที่พิมได้เขามาพิมใช้เขามาตลอดเลยเพราะว่าพิมเนี่ยมีปัญหาค่ะที่หนังศีรษะตรงเนี้ยเพราะเป็นคนที่ชอบอาบน้ำเนี่ยแล้วก็สระผม
เองด้วยน้ำที่ค่อนข้างร้อนอยากจะให้เป็น New Year Resolution มากเลยว่าปีนี้ควรจะต้องอาบน้ำด้วยน้ำที่ไม่ร้อนจนเกินไปอ่ะคือแบบพิมอ่ะเรียกว่าเบิร์นเนี่ยพิซซ่าตัวเองแล้วมันทำให้หนังสาค่ะมันร่อนแล้วมันก็เลยเหมือนกับมันระคายเคืองมากจนมันอักเสบแล้วมันก็จะเป็นแผ่นแดงๆแล้วก็จะคันก็จะเอาเล็บจิกๆๆๆเนี่ยแล้วมันทรมานมากค่ะแล้วก็ไม่มีทางออกให้กับตัวเองเพราะว่าเราไม่รู้จะทำยังไงถูกป่ะเราใช้แฮร์มาร์คมันก็คือมาร์คเส้นผมอะไรเงี้ยจนวันนั้นพอไปงานนี้ของซิสเล่ตกใจและดีใจมากบอกเฮ้ยนี่เหมือนกับเขารู้เลยค่ะว่าเรามีปัญหานี้เขาออกผลิตภัณฑ์นี้มาเพื่อเราโดยเฉพาะนะคะคือเป็น pre shampoo purifying mask pre shampoo purifying mask แล้วหัวมันจะเป็นแบบนี้นะคะที่เป็นแบบนี้ทำให้เราเนี่ยไว้แปะตรงนี้ปุ๊บเอาไปจิ้มไม่ต้องหนังสะเลยคือแบบแทรกเส้นผมไปเลยแล้วก็บีบแล้วก็ลากปกติลาก5เส้นนะคะ1 2 3 4 5จากโคนผมตรงนี้นะคะไปจนถึงท้ายทอยแอมจบหลังจากนั้นก็นวดโอ้ my god มันเมสซี่มากคือแค่ใช้ครั้งแรกค่ะความรู้สึกว่ามันแบบอักเสบระคายเคืองไม่สบายอ่ะมันลดลงเลยแบบ 70% นะแล้วหลังจากนั้นทุกครั้งที่สระผมก่อนสระนะอันนี้คือลงก่อนสระนะคะคือมาร์คทิ้งเอาไว้ก่อนสระประมาณ15นาที10 15นาทีอะไรแบบเนี้ยซึ่งพี่มาพอลง5เส้นเสร็จใช่ป่ะพี่ก็จะมาเติมข้างหน้าเพิ่มอีกแทรกเข้าไปเป็นข้างหน้ากันก้าวเส้นก็นวดคือตอนนวดเนี่ยค่ะก็รู้สึกสบายหนังศีรษะมากคือมันแบบปลอบประโลมมากจากที่มันอักเสบมันคันมันยิกมันอยากจะเอาเล็บจิกๆๆๆอย่างนี้อย่างเงี้ยนะมันกลายเป็นดีขึ้นทันทีแล้วจนถึงตอนนี้พิมใช้เขาทุกครั้งที่สระเลยเพราะว่าพิมไม่ได้สระทุกวันอยู่แล้วพิมจะสระประมาณ2วันครั้งหรือ3วันครั้งมันก็เท่ากับสัปดาห์หนึ่ง2ถึง3ครั้งที่ได้ใช้เขานะคะตอนนี้คือแบบหนังศีรษะพิมดีขึ้นมากเลยนะคะถึงแม้จะไม่ได้นานที่เพิ่งได้มานะแต่ก็ต้องแบบกราบขอบคุณมากที่ทางซิสเล่คิดผลิตภัณฑ์นี้ออกมานะพิมยังจำราคาได้เลยนี่ขวดละ 3,200 ที่จะต้องไปซื้อนะคะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นตัวแฮร์มาสก็คือใช้ของซิสเล่เหมือนกันอันนี้คือแบบวันไหนที่แบบเราสระผมเสร็จแล้วเราไม่ได้ลงครีมนวดนะคะแล้วเราต้องการจะมาร์คเส้นผมและหนังศีรษะนะคะเพื่อให้เส้นผมและหนังศีรษะสุขภาพดีขึ้นพิมก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Regenerating Hair Care Mask นะคะตัวนี้ก็คือเขาจะบอกแล้วเป็น Hair and Scalp Care นะคะตัวนี้ก็เหมือนกัน Hair and Scalp Care ผลิตภัณฑ์ของซิสเล่เนี่ยดีตรงที่ทุกตัวscalp friendly คุณอาจจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบลงเส้นผมแบบเขาเรียกดูแลเส้นผมแต่เขาบอกว่าอย่าให้โดนหนังศีรษะนะอย่าให้โดนหนังศีรษะนะแล้วยังไงอ่ะหนังศีรษะมันก็คือส่วนต่อกันของผิวหน้าเราเลยนะแต่เราไม่บำรุงมันเลยอ่ะคิดดูละกันนะคะอันนี้คือเขาเหมือนกับออกแบบมาเพื่อช่วยนะคะแล้วก็จะมีตัวแชมพูนะคะแชมพูที่ชอบมากสุดปีนี้จะบอกว่าใช้เนี้ยหมดไป2ขวดนะคะแต่เอาหยิบมาขวดเดียวเพราะว่าไม่มีที่แหละนะตัวนี้คือฟีโตนะคะที่ชื่อว่าฟีโตแคราตินนะคะเป็นตัวที่ช่วยเขาเรียกซ่อมแซมเส้นผมที่เป็นผมที่ damage นะคะคืออาจจะแบบทำสีทำเคมีดัดมานะคะหรือแบบไปยืดหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วผมแตกปลายหรือว่าไปเล่นน้ำทะเลนะคะแล้วโดนน้ำเกาะแล้วไม่ได้ล้างน้ำเปล่าออกหรือว่าไปลงสระแล้วโดนคลอรีนกัดมาอะไรพวกเนี้ยคุณควรต้องมีนะคะแล้วก็มาเป็นคู่กันนะคะเขาต้องบอกไม่ได้คู่กันซะทีเดียวแต่หมายว่าเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะก็คือฟีโตเหมือนกันเอารีโมทไปแล้วนี่ตัวหนังสือมันเล็กนะคะอาจจะไม่เห็นแล้วมันทองก็เห็นยากมากเลยชื่อว่าฟีโตเดนเซียนะคะตัวนี้เป็นพลัมปิ้งเซรั่มนะคะทำให้เส้นผมเนี่ยดูอวบมากยิ่งขึ้นนะคะคือส่วนอื่นร่างกายเราไม่ต้องการให้ดูอวบเลยเราอยากจะผอมยกเว้นเส้นผมของเราค่ะผมของเราต้องอวบมากกว่านี้นะคะเพราะนั้นนี่คือตัวที่ชอบมากๆนะคะแต่ว่าข้อเสียของเขาอย่างนึงที่ไม่ชอบคือว่ามันไม่มีสต็อปเปอร์เดี๋ยวมองไม่เห็นอีกเข้าๆออกเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะคือมันเป็นขวดแบบดอปเปอร์นะคะพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันมีสต็อปเปอร์เห็นไหมมันเป็นปากกลวงโบแบบนี้เพราะนั้นถ้าอะไรให้ใช้เนี่ยแล้วเกิดแบบสมมติกำลังกดอยู่แล้วดึงขึ้นมาดึงไม่ดีฟึบกระฉอกหกหักหกหมดเลยนะมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะคือก็เลยบอกว่าถ้ามีก็เลยแจ้งทางแบรนด์บอกถ้ามีสต็อปเปอร์สักนิดก็ดีนะคะมันจะได้แบบว่าไม่หักหกปุ๊บฟึบไปหมดแต่ของพินเนี่ยไม่มีหกไปแต่หยดเดียวนะคะนี่คือใช้จนหมดนะคะถัดไปนะคะใกล้หมดแล้ว
นี่หมดแล้วนะคะถัดไปนะคะเป็นบอดี้แคร์นะคะบอดี้แคร์บอดี้แคร์เนี่ยพิมมีด้วยกันหมด2ตัวตัวแรกก่อนเลยแล้วกันตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่หยิบจับได้ง่ายกว่าเพราะว่าราคาถูกกว่านะคะอันนี้คือเคนโซคินะคะเคนโซเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมีทั้งผิวหน้าผิวกายนะคะที่สามารถหาซื้อได้ในเซฟอรานะคะมีลงอยู่ที่เซฟอราที่เดียวนะคะตัวนี้คือเซนชัวร์แบร์บอดี้ครีมนะคะเป็นบอดี้ครีมที่อยู่ในกระปุกนี้หอมมากแล้วก็พิมเนี่ยเคยเอาตัวที่เป็นทำไมปิดไม่ลงเอาตัวที่เป็นออยล์ของเขานะคะที่เป็นแบบบอดี้ออยล์ที่เป็นเขาเรียก powder baby oil คือต้องเขย่าแล้วข้างในเนี่ยก็คือจะเป็น powder ข้างล่างแล้วก็เป็น oil หมดแล้วพอลงบนผิวแล้วมันจะวิ่ง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 แล้วมันก็จะหอมแล้วกลิ่นเดียวกันเลยนะคะปรากฏว่าสงสัยเจ้าตัว oil ไม่ได้รับความนิยมหรืออะไรไม่รู้ว่า discontinued ไม่มีขายแล้วทั่วโลกพิมแบบทั้งที่ฉันชอบมากแล้วแต่ขอยังดีนะคะของพิมเนี่ยยังมีตุนอยู่ในตู้อีก 2-3 ขวดนะเพราะนั้นยังมีพอใช้บิดหลายเดือนเหมือนกันนะคะแต่มันก็เสียใจไงแต่ตัวนี้เนี่ยยังคงมีขายอยู่นะคะช่วยๆกันซื้อหน่อยอย่าให้คนดิสคอนทินิวให้เขาเห็นว่ายังพอมีโวลูมนะคะมันดีมากเนื้อมันนุ่มมันเนียนมันสุดยอดมากนะคะตัวนี้ขอแนะนำเลยใครที่แบบอยากทาครีมแต่ลำคานุ่มนี่ตัวนี้ต้องมีนะคะเซนชัวร์แบร์บอดี้ครีมขอเชียร์อย่างแรงนะคะแล้วก็ตัวถัดมาไม่ได้เตี้ยแบบนี้อันนี้โดนตัดหลายรอบด้วยจริงๆแล้วจริงๆแล้วต้องสูงประมาณแบบประมาณนี้นะคะเพราะปริมาณบรรจุเขา150 ml อ่ะก็ประมาณนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของซิสเล่นะคะก็จะสังเกตแล้วก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยขาวๆทองๆโลโก้เล็กๆนะคะชื่อผลิตภัณฑ์คือ Concentrated Firming Body Cream นะคะเน้นไปที่ความ Firming นะคะคือมาเป็นหลอดแบบนี้เปิดตรงนี้บีบชึบออกมาใช่ปกติแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้ค่ะพิมจะใช้ลงตรงนี้โดยเฉพาะเลยนี่ลงขึ้นมาก่อนพิมจะลงตรงนี้ค่ะก้นและต้นขาโดยเฉพาะยิ่งวันไหนที่แบบสควอทมาแรงๆหนักๆออกกำลังกายเยอะๆนะเราจะแบบว่าเอาตัวนี้ลงตรงจุดที่แบบวันนี้ฉันเล่นมันหนักมากฉันจะต้องเฟิร์มตรงนี้ฉันก็จะเฟิร์มเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยเอาตัวนี้ลงตามก็คือเรียกว่าตัวนี้เป็นแบบสไตล์สปอร์ตแต่สปอร์ตวันนี้สควอทมาทาก้นทาต้นขาทาก้นทาต้นขาทาต้นขาแล้วก็วันนี้เล่นแขนมาเล่นแขนเล่นหลังอีกครั้งนี้ทางนี้มันจะได้เฟิร์มมากขึ้นนะคะแต่ก่อนเนี้ยตรงเนี้ยแบบห้อยมันก็ยังห้อยอยู่แหละนะแต่มันก็ดีขึ้นนะคะแต่ก่อนนี้หุ่นพลิ้วสวยตอนนี้คือเริ่มมีความแบบเป็นชิ้นน่ะเป็นชิ้นเดียวกันมากขึ้นนะคะถึงแม้จะเป็นคนที่เนื้อหลวมรวมนิดนึงอ่ะการที่โบกแขนได้ของผู้หญิงแล้วเนี่ยมีความสำคัญนะคะก็ในกลุ่มของบอดี้นะคะยังไม่จบบอดี้อีกหนึ่งชิ้นอันนี้สำคัญมากกับชีวิตพิมในการดำรงชีวิตในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเราต้องไปเจอคนจำนวนมากสิ่งนี้ชื่อว่าโนปองเห็นไหม NOPONG นะคะโนปองเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศออสเตรเลียนะคะพิมรู้จักเพราะว่าเพื่อนพิมที่เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยเพื่อนที่รู้จักกันมา30ปีคิดดูแล้วกันยาวนานมากนะคะเพื่อนพิมเนี่ยเอามาฝากเป็นของฝากตลับเนี้ยเป็นตลับแรกนะคะมันคือ deodorant นะคะคือมันเขียนเลยว่า all natural anti odorant หรือเป็น low fragrance แล้วก็bicarbonate free นะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามีความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็อย่างที่คุณเห็นตรงนี้เนื้อมันแบบตอนแรกคิดว่าลิปบาล์มหรืออะไรไม่ใช่นะแล้วใช้วิธีการแต้มแบบนี้นะคะใช้ประมาณเนี้ยแล้วก็ถูพิมพ์ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับคนที่แบบไว้ขนจักรแล้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณไว้ขนจักรแล้นะคะยาวๆคุณก็จะรู้สึกรำคาญเพราะเวลาที่คุณทาลงไปเนี่ยมันก็จะไปติดที่ขนแต่ถ้าเกิดคุณจักรแล้โล่งๆแบบนี้คุณก็จะรู้สึกโอ้ยนี่จังเลยแล้วมันดีมากคือกลิ่นไม่มีไม่เหลือเลยแล้วก็พอลงไปค่ะมันหายหมดเลยเสื้อผ้าไม่เลอะแล้วก็กลิ่นหอมคือหอมเนี่ยแปลกใจมากตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นสไตล์แบบขาตะไคร้ใบมะกรูดเหมือนอยู่สปาไทยโอ้แปลกมากนะคะเนี่ยค่ะแต่ประมาณนี้แล้วก็นี่ทาให้ดูเพราะหลายๆคนงงใช้ยังไงอะคะแบบว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเอานี้ถูเลยมันต้องถูเอานิ้วปาดขึ้นมานะคะอันนี้ของพิมพ์ก็เรียกว่าตลับนี้ใกล้หมดแล้วแต่พิมพ์มีอีก2ตลับ
และด้วยความที่มันไม่ได้มีขายในเมืองไทยค่ะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องฝากเพื่อนฝากใครที่เขาจะไปออสเตรเลียหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ชิปปิ้งแบบให้เขาส่งมาซื้อส่งตลับมันไม่กี่บาทนะตลับนึงมันแบบ7-8 เหรียญออสเตรเลียซึ่งตอนนี้เหรียญออสเตรเลียก็เหรียญละ20บาทมั้งใช่ป่ะถ้าสมมติตีไป7แล้วกัน7เหรียญ7 2 14ก็140บาทเองค่ะถูกกว่าซื้อพวกเดียวโดแลนด์จำนวนมากในประเทศเลยแล้วก็อันนี้อัปเดตเลยแล้วกันเนาะจักรแร้นี่นะคะจากที่ทำหน้าอกนะคะอันนี้ก็คือกำลังจะครบ2ปีพิมพ์ทำเมื่อวันที่21มกราคมปี18นะคะคือจักรแร้ขาวที่เราต้องการกลับมาแล้วนะไม่มีรอยแผลเป็นก็จะเหลือนิดนึงตรงเนี้ยถ้าจะเห็นนะจี๊ดนึงละเพราะว่าค่ายนี่พี่บอกคือเป็นค่ายที่พิมพ์ทำการทดลองไม่ยอมใช้จะพวกครีมที่เป็นตัวแบบลดรอยแผลเป็นตั้งแต่แรกนะคะแต่ข้างที่ใช้เนี่ยคือหมดไปแล้วนะคะคือรอยที่เป็นรอยพับจักรแร้ธรรมดายังเข้มกว่าอันที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอันที่เป็นเขาเรียกอะไรอันที่เป็นรอยมีดของหมออีกนะคะแล้วก็สำหรับสำลีค่ะถอยไปเลยใกล้สำหรับสำลีนะคะในปีนี้เนี่ยพิมพ์เผาผลาญนะคะสำลีของพอแอนโจไปเยอะมากคือแบบว่า1กล่องเนี่ยจะมีด้วยกันหมด80แผ่นนะคะเดินกล่องนี้1กล่องมีด้วยกันหมด80แผ่นราคาก็น่าจะต้องมีแบบ100ปลาย200อะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่า80แผ่นเนี่ยเวลาพิมพ์ซื้อมาใช่พิมก็จะเอาขึ้นมาแล้วแผ่นจะใหญ่ๆที่จะตัดครึ่งเพราะว่าพิมใช้การเช็ดทำความสะอาดเนี่ยค่ะรอบดวงตาเพราะว่าถ้าเกิดแผ่นมันใหญ่เวอร์มันก็เลยขึ้นไปหมดใช่ป่ะแล้วก็เปลืองไอ้เจ้าตัวรีมูเวอร์ด้วยมันก็จะตัดครึ่งค่ะมันก็จะพอดีลวกตาพอดี2ข้าง2แผ่นนะคะก็ทำให้ประหยัดขึ้นนิดนึงบวกกับว่าพิมไม่ได้ใช้พวกไมเซล่าเคลนซิ่งไม่ใช้ไมเซล่าเคลนซิ่งมันต้องใช้กับสำลีก็จะเปลืองนิดนึงแต่สิ่งที่ต้องใช้กับเจ้าสำลีอันนี้ชัวร์ๆนะคะก็คือเจ้าบิวเน่เพราะอันนี้ต้องใช้เช็ดนะคะไม่ต้องใช้เช็ดออกจากหน้าเรานอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นพวกเคลนซิ่งออยนะคะเคลนซิ่งบาล์มแล้วก็เคลนซิ่งครีมพวกเนี้ยไม่ได้ต้องใช้สำลีอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราก็จะประหยัดเรื่องของสำลีไปนะคะทัดดานี่ก็จะเรียกว่าเป็นทั้งหมดที่แบบใช้พวกที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของพิมนะคะแล้วก็ใช้มาตลอดนะคะโอ้ยังขาดนี่หน่อยนึงมีวางอยู่ข้างหน้าเพิ่งเห็นนะคะอันนี้หลายๆคนต้องเห็นแล้วแต่แบบเดี๋ยวจะหาว่าทำไมไม่เอามาพูดให้ครบนะคะนี่คือ Livita Lash นะคะเป็นเซรั่มขนตาโปรดสังเกตหัวแปลงเล็กดังสง่ามายุระเบอร์ 0.000 นะคะเล็กมากนะคะก็คือมันจะมาเป็นหลอดแบบนี้มีเซรั่มอยู่ข้างในแล้วก็ป้ายที่ขอบตาล่างขอบตาบนขอบตาล่างขอบตาบนขนตาจะยาวขึ้นยาวแล้วยาวอีกอย่างพิมพ์เนี่ยทุกวันนี้พิมพ์ไม่ได้ใช้ขนตาปลอมนะคะอีกแล้วเลยพิมพ์ใช้อันนี้ทุกวันเช้าเย็นหลังล้างหน้าแล้วกันพูดอย่างเงี้ยล้างหน้าใช้ตัวนี้ทุกครั้งแล้วก็หลังจากนั้นคือสามารถดัดขนตาและปัดขนตาแล้วทุกคนแบบโอ้ my god ขนตาเหรอนะแต่ด้วยความที่ขนตาจริงพิมอะเส้นมันไม่ได้หนาและดำมากเพราะนั้นมันจะดูไม่ค่อยออกแต่เวลาที่ปัดมาสคาร่ามันจะดูว้าวไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอมีขนตาได้ขนาดนี้เธอหน้าหมวยมากเลยแบบนี้นะคะแล้วก็โอ้ตรงนี้ตาแรกของใส่เมื่อกี้นี้หยิบมาไม่ทันกับสำหรับมาสคาร่าสำหรับกลุ่มเมคอัพนะคะมีเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะเป็นไอไลเนอร์ค่ะไอไลเนอร์ของซิสเล่มันดีมากนี่คือใช้นี่คือหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยค่ะไม่เหลือแล้วนี่นะคะเอาลงก็ไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้เนี่ยสุดท้ายติ่งไม่หมดแล้วเนี่ยนะคะชอบมากคือมันไม่เลอะไม่อะไรแล้วก็สามารถจะเซตไอเนอร์ได้สวยชอบมากๆนะคะแล้วก็ตัวที่ชอบถือติดตัวออกนอกบ้านในช่วงนี้นะคะหมายว่าถ้าไม่ใช่ว่าต้องแต่งหน้าถ้าแต่งหน้าจะชอบใช้อันนี้ถูกปะเพราะว่านี้เป็นลิป2สีทูโทนที่อยู่ในแท่งเดียวกันแต่ถ้าวันที่ไม่ได้แต่งหน้าค่ะจะใช้เป็นตัวนี้นะคะคือซุกุลิปออยล์เหมือนกันมั้งเดี๋ยวนะอ่านไม่ออกมันนี้ไม่มีภาษาอังกฤษเลยนี้มีแค่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีเบอร์ค่ะมีเบอร์ชื่อเบอร์101อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่าลิปออยล์ของเขานะคะคือมันเป็นแบบลิปกึ่งออยล์โหสังเกตว่าใช้ไปครึ่งหลอดแล้วนะนะคะใช้เร็วพอสมควรเพราะว่าชอบมากแล้วก็เจ้าตัวแปลงปลายเนี่ยค่ะจะคล้ายๆกับของลูนาโซอันเมื่อกี้นิดนึงก็คือแบบว่ามีความเป็นซิลิโคนแต่ว่าเนี้ยจะยังมีขนนิดนึงเข้ามาช่วยด้วยนะคะเนี่ยนะกระจกมานี่
นี้เนี่ยก็ให้ความสึกพลัมปิ้งกันนะเส้นปากจะหายหมดนะคะยังไม่ให้ปากที่อิ่มและเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งชิ้นอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่พิมพ์หยิบขึ้นมาเพราะว่าคุณสามีพิมพ์ชอบพิมพ์ว่าติดต่อกันมากี่ปีแล้วปีนี้ต้องมีใช้หมดไปประมาณ4แท่งและในลิ้นชักที่เป็นสแตชของพิมพ์อะค่ะพิมพ์มีอีกประมาณ8แท่งเหมือนที่พิมพ์ซื้อมาสะสมไว้ซื้อเวลาที่มันมีโปรโมชั่นอย่างลืมนะอะไรที่แบบเราใช้ตลอดนะคะแล้วก็ซื้อตอนที่มันมีโปรถึงจะคุ้มนะคะตอนนี้คือยูเซลินลิปแอคทีฟนะคะปกติเนี่ยจะมีขายถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกที่เป็นร้านขายยานะคะแล้วก็จะมีขายในบูตส์แล้วก็จะมีขายใน Even Boy นะคะอันนี้คือเท่าที่พิมรู้นะเป็นหมายว่าเป็นจุดที่ปกติแล้วพิมจะไปซื้อนะคะคือมันดีมากอยากจะเห็นว่านี่คือใช้หมดจนแบบไม่ได้หมดแล้วเหลือแบบต้องให้เห็นชัดๆเนี่ยมันแบบนี่คือปกติมันจะใช้แล้วก็จะเสมอนี้ใช่ไหมคะนี่คือพิมเอาเล็บจิกลงไปจนถึงเนี่ยคือไม่เหลืออะไรเลยหมดแบบหมดเกี้ยงปีหนึ่งมี4แท่งอ่ะต้องหมดแบบนี้นะคะคือมันสุดยอดมากจริงยอมรับว่าหลดรักผิดนะคะหลายอย่างของ Nivea Eucerin เนี่ยคือแบบเฮ้ยมันเวิร์คมากจริงอ่ะของเขาดีสุดๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วนะคะของ Best of 2019นะคะแล้วก็ต้องบอกเป็น Best of 2019ควบกับ Empty ด้วยนะเพราะว่าตรงทั้งหมดตรงนี้เนี่ยยกเว้นอันไหนที่พิมพ์บอกว่าอันนี้ยังไม่หมดเนี่ยที่เหลือทั้งหมดเรื่องนี้คือใช้หมดไปแล้วนะคะนี่คือเดี๋ยวพิมพ์เนี่ยใส่ถุงเตรียมเอาไปทิ้งพอทำเสร็จแล้วปุ๊บพิมพ์ก็จะทิ้งแล้วเคลียร์นะคะเพื่อจะสะสมใหม่ของปีนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างที่แบบเราใช้หมดไปนะคะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้พิมพ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ปุ๊บจะเอาอีกกล่องนึงมาตั้งเลยนะคะแล้วเราต่อกันด้วยวิดีโอ empty นะคะซึ่งอันนั้นจะเป็น empty เฉยๆจริงๆที่ไม่ได้ผนวก base off ไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้วิดีโอนี้พิมพ์ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่10นาทีเริ่มนะคะ